พลังชีวิตคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนรีไซเคิลแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นเมจิกสโตนทุกวันนี้ในท้องตลาดมีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ๆออกมาเป็นจำนวนมากแน่นอนนะครับว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็ย่อมเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับเฉพาะประเทศไทยพบว่ามีขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นมากกว่าแสนตันต่อปีแต่วันนี้นักวิจัยไทยคิดค้นวิธีรีไซเคิลแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้กลายเป็นวัสดุตกแต่งใช้ทดแทนหินธรรมชาติได้แล้วครับนักวิจัยไทยนำแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์มารีไซเคิลเป็นวัสดุแผ่นทดแทนหินธรรมชาติหรือ Magic Stone โดยพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถหล่อขึ้นรูปได้ง่ายทำพื้นผิวได้หลากหลายสีสันและผิวสัมผัส Magic Stone ผ่านการทดสอบคุณสมบัติด้านการใช้งานต่างๆแล้วพบว่ามีความแข็งแรงเหนียวทนทานทนกรดด่างน้ำหนักเบาไม่แตกหักง่ายรับแรงและยึดเกาะพื้นผิวได้ดีและยังทำความสะอาดง่ายอีกด้วยเหมาะสำหรับใช้เป็นวัสดุสำหรับประดับตกแต่งพื้นผิวต่างๆทั้งภายนอกและภายในอาคารนับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์รักโลกที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ผลิตในปัจจุบันได้อย่างลงตัวและนักวิจัยพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่นักลงทุนในงาน Nasdaq Investors Day 2015วันที่2กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พัฒนาผลงานวิจัยโดย Mtech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000